ที่ไหนนะปกติไม่เคยแล้วความไม่เคยและไม่ทำไม่ปล่อยนั้นเพราะเหตุใดเราคิดแล้วด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างไม่มีทางได้มีแต่ทางเสียอย่างเดียวอันนี้ก็ไปเราจะไปแห่กันดูคนนี่เฉยเราก็คนอยู่แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรแล้วลองปล่อยลองดูให้ตาวีเป็นคนเดียววันนั้นแล้วมันแห่กันไปน่ะมันเป็นประโยชน์อะไรนึกว่ามหาภาวนามหาดูคนเหรอผลที่ได้มีอะไรบ้างไปนั่นใช้แหวกแนวเรื่องนี้กำลังเริ่มนะเรื่องนี้นะมันแทรกเข้ามาแซงเข้ามาเรื่อยวงปฏิบัติครูบาอาจารย์หวังที่เราหวังว่ามันจะมาอยู่มาอาศัยมาอบรมศึกษามันจะเอาแบบกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์ในวัดวาว่าให้แหลกไปหมดเวลานี้นะรู้หรือยังเดี๋ยวนี้มันค่อยแทรกเข้าท่านทั้งหลายรู้ยังนี่ไม่ใช่คนฉลาดนะผมดีแต่รู้แล้วเวลามามากเข้าเหยียบกันแหลกไปล่ะไม่มีเจตนาก็ตามเถอะเหยียบต้องแหลกเห็นไหมรถเหยียบคนมีเจตนาที่ไหนแหลกไหมนี่ที่เรียกเหยียบหัวคนเหมือนกันเหยียบหัวพระบวชเนี่ยเห็นบวชไหมอะไรอุปชากิเลสเห็นไหมมีที่ไหนบวชพระบวชง่ายจะตายไปกิเลสบวชพระเหยียบพระมาเก่งก้างขวางนั้นขวางนี้แซงหน้าแซงหลังนี่ดึงลำบากแต่เราที่เป็นหัวหน้าอกจะแตกนะนอกจากไม่พูดเฉยตามองแพ้มันก็เห็นแล้วหูฟังมันก็ได้ยินแล้วเรื่องกิเลสทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เรื่องอัดเรื่องทำเจ้าของรู้ไหมถ้าว่าฉลาดต้องรู้สิกิเลสมันอยู่กับตัวทำไมจะไม่รู้มันออกมาจากหัวใจตัวแท้ออกมาทางกิริยาออกมาทางคำพูดคำจาทำไมมันไม่รู้หรอมันอยู่กับเราทำไมให้คนอื่นรู้ถ้าว่าฉลาดอ่ะนี่ที่ว่าเราตั้งใจศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์อาจรู้ทำท่านรู้เนี่ยเราถึงได้ไปแล้วทำไมจึงเอาเรื่องของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายแหลกไปหมดด้วยไม่รู้อีกหรือเจตนามีอีกนั่นมันหลายชั้นนี่ผมก็ค่อยยิ่งอายุทั้งขานสุขภาพทุกอย่างมันก็ยิ่งลดลงไม่ค่อยได้ว่าได้กล่าวอะไรมันก็ยิ่งวันเลยยิ่งเลวไหลไปทุกวันนี่เหรอการดำเนินที่จะไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอยู่อย่างนี้เหรอเจ้าของยังภูมิใจอยู่เหรอว่านี่คือการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่กิริยาการแสดงออกทั้งภายในจิตทั้งกิริยาการของทางกายทางวาจาอันนี้หรือเป็นทางเพื่อมรรคผลนิพพานมันเป็นทางกิเลสเคยพูดแล้วพูดเล่าว่าอะไรที่แหลมคมใน3แดนโลกธาตุนี้อะไรที่แหลมคมเหนือกิเลสมีไหมนั่นมันมีความแหลมกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันเหยียบหัวสัตว์โลกทั้ง3ดัตไตรโลกธาตุที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่เวลานี้เพราะอะไรพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันใช่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เหนือกิเลสคืออะไรก็คือธรรมเท่านั้นมาศึกษากับครูบาอาจารย์มันศึกษายังไงไม่ใช่มาก่อกวนกิเลสเต็มตัวแล้วเหรอเวลานี้ไม่สงสัยนะเราน่ะมันแทรกช่องนั้นแทรกช่องนี้เข้ามามองไม่ทันน่ะถ้าจะว่าไม่ทันเจ้าของที่มองเจ้าของไม่ทันแล้วไม่มองก็ไม่รู้ถึงจะปล่อยให้มันหลั่งไหลออกมาแล้วก็เหยียบเจ้าของแหลกไปเหยียบคนอื่นไปอีกแลกไปอีกเคยอธิบายให้ฟังขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับระเบียบแบบแผน วิธีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาถ้าดำเนินยังไงมีหลวงปู่มั่นเป็นต้น
เราก็เลยนำออกมามาพูดที่แจงแสดงบอกให้บุคคลเนี่ยเขาเข้าใจด้วยเห็นที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่แล้วทำไมมันเหลวไหลไปเหลวไหลไปเรื่อยๆต่อไปนี้มันเป็นเหลือตั้งแต่ชื่อกรรมฐานนะดีไม่ดีชื่อก็ถูกกิเลสลบไปหมดไม่มีเหลือรู้ไหมกิเลสแทรกธรรมมันสวมรอยอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจนั่นธรรมจะเกิดได้ชั่วขณะขณะแต่กิเลสนั้นเกิดได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทันกันไหมน่ะพี่นายดิลงกิเลสเกิดได้ตลอดเวลาทำได้เกิดได้ตลอดเวลาแล้วคอยแต่จะพินาศไปพินาศไปเพราะกิเลสทำลายมันจะสมดุลกันไหมล่ะท่านผู้ฆ่ากิเลสท่านไม่ได้ทำแบบอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนะอย่าเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแบบฆ่ากิเลสนะเจ้าของรู้ไหมมันดึงมันดูดอยู่ตลอดเวลารู้ไหมเก่งก็ไม่เหล็กเลยพนันหัวใจทำก็แทรกได้เมื่อไหร่แล้วถ้าอยากจะทราบปฏิบัติไปดูเมื่อถึงเวลาที่จะรู้จะทราบกันนะปิดไม่อยู่กิเลสอยู่ตรงไหนปิดไม่อยู่เปิดออกหมดเพราะธรรมเป็นผู้เปิดเปิดออกหมดฆ่าหมดแหลกไปหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในหัวใจทำไมมองดูกิเลสมันจะไม่รู้สิเมื่อทำเต็มหัวใจแล้วมองไม่กิเลสไม่รู้มีหรือพระพุทธเจ้าได้โลกวิถีมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมโลกวิถีสวดไปทำไมสวดไม่คิดไม่อ่านสวดเหมือนนกขุนทองสวดไปทำไมถ้าเป็นธรรมต้องพิจารณาสิเปิดออกที่ที่เลยสติปัญญาธรรมดาที่เรามาใช้จะไปฆ่ากิเลสอย่าหวังนะธรรมชาติจิตตภาวนาภาวนามยปัญญาเป็นหลักใหญ่เริ่มไปตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นจินตามยปัญญาคิดเพื่อจะฆ่ากิเลสนี่แหละสองบทนี้ขึ้นไปพอถึงขั้นที่สามภาวนามยปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาประเภทนี้หาในแดนโลกธาตุนี้ไม่เจอถ้าไม่หาในแดนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นที่ปัญญาเหล่านี้จะเกิดและจะฆ่ากิเลสได้มีปัญญานี้เท่านั้นเราอยากเข้าใจว่าปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนมา3แดนโลกธาตุนี้จะเป็นปัญญาวิเศษวิโสได้เลยมีแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นเองได้คล่องตัวฉลาดเท่าไรกิเลสยิ่งเอาไปใช้อย่างคล่องตัวมีเพราะปัญญานี้เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสคือภาวนามยปัญญาจำให้ดีอันนี้แหละเกิดขึ้นไม่ต้องถามผู้ใดหากรู้เจ้าของเองปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดก็ตามถ้าลงปัญญาขั้นนี้เริ่มตัวไหวตัวแล้วเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายฟังจากพระพุทธเจ้าฟังในเงื่อนต้นแล้วเพื่อปัญญาเหล่านี้เกิดเริ่มมาตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังจากพระพุทธเจ้าจินตามยปัญญานำธรรมะของท่านไปกรองดูตามเหตุตามผลแล้วก็ภาวนามยปัญญาขึ้นพอภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นแล้วอาตุกิเลสนี่มันจะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็เถอะพังลงนี่ให้พากันทราบปัญญาฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เหลวแหลกแหวกแนวที่ภูมิใจว่าจะของฉลาดนั้นเริ่มอ๋อ